าวและทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series คำลวงแสนรักนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่14กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่าเรื่องราวความสนุกใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีภารกิจครั้งใหม่นะฮะของเสี่ยวๆแล้วก็ฉินเฟยนะฮะที่จะพิชิตใจนะฮะผู้ชายที่ตัวเองรักนั่นเองนะฮะและที่สำคัญฉินเฟยเนี่ยจะต้องตามง้อด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่าตัวเองเนี่ยดันไปบอกเลิกนะฮะแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับหมอสิงไปก่อนหน้านี้นะฮะเชื่อว่าอาการนะฮะที่จะลุกลี้ลุกลนของชินเฟยเนี่ยมันต้องสนุกแน่นอนนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะว่าครั้งนี้เนี่ยหมอสิงเองเนี่ยฮะจะหาวิธีแก้เผ็ดยังไงนะฮะทุกคนเพราะว่าชินเฟยเองก็ทำไว้เยอะมากๆเช่นกันนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับฉันไม่ดูหน้าเดี๋ยวเข้าฉันไม่ดูอย่าหลบสิเรื่องแรกก็ตื่นเต้นกันทั้งนั้นตอนซีรีส์เรื่องแรกฉายฉันก็ตื่นเต้นนะมาแล้วมาแล้วตาเธอออกมาแล้วฉากที่เธอห่อออกมาเท่มากเลยห่อเหรอตำนานหมิงเย่เหรอเนี่ยเอ๊ะฉากเท่สุดๆของเธอแล้วเท่ขนาดนี้ทำไมโดนตัดจ้ะโดนตัดไงนักแสดงก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวเนี้ยฉันโทรถามดูพวกคุณทำอะไรเนี่ยโหนสลิง5ชั่วโมงนะทำไมถึงตัดออกแล้วคุณหมายความว่าผู้กำกับตัดฉากที่ฉินเฟยออกมาเหรอ เกี่ยวอะไรกับตัวเอกตัวประกอบด้วยล่ะเสียใจเนาะพี่สาวหน้าตาไม่เลวเลยแต่ว่าการแสดงแย่มากเด็กใหม่งั้นเหรอนักลงทุนเพิ่มบทเหรอคนข้างหลังเธอโผล่หน้ามาตลอดมีพระเอกก็ต้องมีเธอน่ารำคาญกับกระแสคนอื่นพวกเพิ่มบทไปตายซะโอ้จริงทุกคนก็มีจิตใจนะว่ากันแบบนี้ไม่ได้นะคำลวงแสนรักตอนที่14มาครูฝึกหลิวพวกเรามา Yes. สุขสันต์วันเกิดเสียวๆนะขอบคุณเอ้าไม่ชนด้วยอ่ะเดี๋ยวเรียนเจอจะทำครูฝึกหลิวได้เลยใช่ไหมนี่เป็นครั้งแรกที่ได้นั่งคุยกันนะเสี่ยวๆบอกว่าอาชีพคุณยิ่งใหญ่มากทีมกู้ภัยใช่ไหมผมสงสัยมากงานของคุณเนี่ยอันตรายมากใช่ไหมถือว่าใช่นับถือจากใจจริงดื่มให้คุณงั้นแฟนคุณคงเป็นห่วงคุณมากตอนนี้ผมโสด Yes นี่แหละต้องการคำนี้แหละไม่หรอกมั้งจากคุณสมบัติของคุณน่าจะมีผู้หญิงมาชอบเยอะไม่งั้นก็เลือกเยอะเกินไปไม่เจอคนที่เหมาะสมก็จริงครับไม่ได้เจอที่เหมาะสมไม่เหมือนประธานเฉินมีความสามารถเป็นคนหนุ่มที่โดดเด่นไปเอาไปคุยข้างนอกก่อนเดี๋ยวขอโทษครับขอตัวสักครู่นะหลิวเย็นเจอคุณจริงๆนะไม่เข้าใจคุณเลยได้เป็นแบบนี้ฉันจะไม่ปิดบังแล้วฉันไปรายการนั้นก็เพราะคุณฉันไปหาคุณเพราะฉันไม่ยอมเราคบกัน5ปีฉันถูกทิ้งโดยไม่มีสาเหตุฉันไม่ยอม
ซิวเซียวไม่เรียกคุณลั่วแล้วเหรอคุณก็ดูปล่อยวางไม่ได้งั้นพอดีเลยคุณไม่มีแฟนฉันก็ไม่มีแฟนคือดีกันเถอะมันง่ายๆอย่างนั้นแหละชีวิตมันง่ายอย่างนั้นแหละตอนนี้ฉันยุ่งยุ่งมากไม่มีเวลารู้จักคนใหม่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่สร้างความเคยชินใหม่แล้วฉันก็ไม่อยากเสียแรงและอารมณ์รักษาความสัมพันธ์ใหม่โอ้ยชอบชอบใครอยู่ไหมโอ้ยชอบเซลซี่กว่าไม่มีเหรอเงินเราแต่งงานกันเถอะแรงแรงเสียวเสียวขอโทษนะ5ปีก่อนเราไม่เหมาะสมกัน5ปีต่อมาเราก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นเราสองคนทั้งที่ดีอย่าเจอกันอีกดีกว่าผมไปนะหยอกทำเป็นหยอกเหรอหยอกเหรอคิดจริงเหรอฉันล้อคุณเล่นนะอ๋อคุณไม่ตั้งใจดูละครฉันเลยใช่ไหมก็แสดงฉันดีขึ้นแล้วตั้งใจสุขสันต์วันเกิดขอบคุณบ้านเสียใจนะเราจริงๆเสียใจนะเกิดกันที่นี่ดีไหมของพี่เสียวเสียววันนี้ตั้งใจมาเข้าร่วมงานรอบปฐมทัศน์โดยเฉพาะพี่คะรอเดี๋ยวนะได้พี่คะเชิญทางนี้อ๋อขอโทษนะคะพี่ฉันกลัวพวกเขาพูดมั่วซั่วด้วยนะคะพี่เสียวเสียวกำลังให้สัมภาษณ์พี่รอตรงนี้ก่อนนะโอเคอาจจะเป็นแบบงั้นมาต่อกันนะคะในฐานะนักแสดงนำคุณคิดยังไงกับมุมมองความรักในภาพยนตร์คะฉันชื่นชมความกล้าหาญที่นางเอกมีต่อความรักแต่ตัวฉันไม่ได้เห็นว่าความรักสำคัญที่สุดฉันว่าผู้หญิงนอกจากอุทิศเพื่อความรักแล้วต้องมีการงานของตัวเองพูดได้ดีมากเอ๊ะงั้นก่อนหน้านี้งานที่รับล้วนเป็นบทที่ค่อนข้างอ่อนโยนได้ยินว่าละครเรื่องต่อไปจะรับบทเป็นตัวร้ายถ้าเป็นแบบนี้แล้วตัวคุณจะควบคุมเธอยังไงฉันคิดว่าเป็นการลองอะไรใหม่ๆสำหรับฉันแล้วถือว่าเป็นการออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแต่ผู้กำกับทำให้ฉันมีความมั่นใจแล้วก็เล่ารายละเอียดของตัวละครให้ฉันฟังมากมายที่จริงฉันมีความรู้สึกร่วมด้วยเหมือนกันฉันหวังว่าทุกคนจะได้เห็นบทบาทนี้เย็นเจดื่มน้อยๆหน่อยเธอดื่มน้ำร้อนหน่อยขอโทษนะวันนี้ทำนายอึดอัดนายว่าฉันควรบอกเขาตรงๆหรือเปล่า
ฉันปล่อยวางไม่ได้ฉันก็เลยเสียวเสียวเธอรอมานานแล้วทำเพื่อเขามากพอแล้วในเมื่อเขาเป็นคนบอกเลิกเขาหายไปก่อนทิ้งความสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอก่อนทำไมเธอปล่อยวางไม่ได้ล่ะเพื่อคนแบบนี้เธอควรหยุดความเสียหายให้ทันพูดแบบนี้แล้วกันขอแค่รวดเสียวๆยินดีเธออยากได้ผู้ชายแบบไหนฉันหมายถึงผู้ชายปกติทำไมต้องเอาชนะเขาด้วยเฉินซุนฉันว่านายพูดถูกผู้ชายที่รวดเสียวๆต้องการไม่ว่ายังไงก็ต้องได้มาอุ๊ปส์ห้ามปล่อยไปเด็ดขาดอุ๊ปส์ยิ่งกระตุ้นเอาละพอแล้วพอแล้วนี่พูดถูกอะไรกันเล่าดื่มน้ำร้อนหน่อย Happy birthday to me ฉันแค่ทำกายภาพให้พี่รอฉันนานขนาดนี้เกรงใจมากเลยไม่เป็นไรผ่านมาพอดีเลยมาเยี่ยมเธออ๋อจริงสิพี่กับหลิวเหยียนเจอเป็นไงบ้างพังศูนย์ฟื้นฟูใหญ่มากเลยนะ ไฟนี่สว่างเขายังหลบหน้าอยู่อีกเหรอขี้ขลาดเกินไปแล้วนะล่ะคุยเรื่องที่มีความสุขเธอเธอกับสิงจือเป็นไงบ้างได้มาหรือยังได้มาคืออะไรความคืบหน้าถือว่าราบรื่นอยู่นะแต่ฉันลงมือเมื่อไรเขาหนีไม่พ้นเนื้อมือของฉันแน่ฉันจะดูว่าเราสองคนใครจะชนะมีแผนแล้วเหรอไม่มีแผนหรอพี่เสียวเสียวข่าวใหญ่หมอสิงกลับมาแล้ววันนี้เริ่มงานแล้วจริงเหรอข่าวแน่นอนไหมถูกต้องแน่นอนพี่เจ๋อเฉิงบอกฉันเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรลืมเธอพี่มาแล้วมาแล้วสู้ๆนะพี่ไม่รบกวนแล้วนะไปเถอะไปกันนะคะจัดการเองอุ๊บเธอพาเข้าไปก็พออะไรนะเธอไปทำงานซะสิงจืดๆมานี่หมอสิงคือว่าผู้ป่วยคนนี้เนื้อเยื่ออ่อนเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเดินข้ามถูกต้องส่งให้ฉันอีกฉบับหมอสิงนำถูกไปกับฉันเถอะแผนที่หมอสิงออกแบบครั้งนี้เพิ่มการฝังเข็มด้วยรอตรงนี้สักครู่เดี๋ยวมาทำให้คุณถ้าฝังเข็มก็ต้องหมอสิงดีใช่ไหมหมอสิงต้องฝังเองเพื่อแผลเก่าของพี่พี่ชายไปเรียนฝังเข็มกับอาจารย์เลยนะแถมแอบเอาตัวเองไปฝึกมือด้วยทิ่มจนแขนเป็นรูเต็มไปหมดคุณไม่มีทางไม่สนใจฉันหรอกอาจารย์ลู่ท่านนี่คือฉินเฟยงั้นรบกวนด้วยนะครับไม่เป็นไรเอ้ามารีบนอนลงเถอะเริ่มกันเลยนะสวัสดีค่ะอาจารย์ไม่ใช่สิงจืดๆแล้วคะทำไมต้องเป็นเขาด้วยเหรอเสี่ยวสิงขอร้องฉันเป็นพิเศษฉันเป็นคนสอนเขาฝังเข็มเองยังไม่วางใจอีกเหรอระดับอาจารย์เลยนะนอนลงสิมาประธานเหรินยุ่งอยู่เหรอมาสิอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของมวลชนดูสิคะหัวข้อและการค้นหาก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชื่อเสียงของพี่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนรอให้รายการวาไรตี้ของเธอออกอากาศพูดตามตรงครั้งนี้พี่สาวฉันทุ่มสุดตัวเพื่อรายการนี้จริง
เห็นแล้วก็ปวดใจเพราะงั้นตอนออกอากาศจริงๆกระแสจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะหวังแบบนั้นนะดังนั้นประธานด่วนจะคิดว่าช่วงที่รายการวาไรตี้นี้ออกอากาศเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของฉินเฟยเวลานี้พวกเราควรจะหาโปรเจกต์แล้วก็ทรัพยากรที่ดีกว่านี้ให้เธอเทียบกับค่าตัวแล้วฉันคิดว่าโอกาสที่ดีจะต้องทำให้ตำแหน่งของพี่สูงขึ้นแน่นอนยังไงดีมากขอให้เธอได้เป็นผู้จัดการในเร็ววันได้ค่ะประธานเหรินถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วฉันไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจริงสิฉันมีตั๋ว2ใบเธอเอาอันนี้ให้พี่สาวเธอเป็นนักร้องที่เธอชอบที่สุดฮะโจรนวนเหรอโจรนวนใช้ได้นี่ประธานเหรินเฮ้ยพอได้แล้วไปเถอะค่ะไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่คอฟฟี่มานี่สิประธานเหรินเห็นว่าเราทำโอทีเหนื่อยเลยเลี้ยงชานมเลยมาเอาเร็วว้าวใจกว้างขนาดนี้เลยเหรอว้าวมีของกินด้วยใช่ใช่ไข่มุกนี่เดี๋ยวฉันหาให้ตัวอันนี้โอเคขอบคุณมีไก่ทอดด้วยเหรองั้นฉันไปล้างมือก่อนนะพวกเธออย่ากินหมดนะรอฉันด้วยได้ไปจ้ะไปจ้ะจบปึ้งเอาแล้วเย้คอฟฟี่นี่เหรอสิงช่วงนี้นายกับฉินเฟยเป็นยังไงบ้างคอฟฟี่บอกว่าพวกนายแปลกๆเกิดอะไรขึ้นนะเกี่ยวอะไรกับนายด้วยเป็นคนคิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กินข้าวไปเถอะใครอยากเมาเรื่องนายทะเลาะกับพี่สาวเธอคอฟฟี่ไม่พอใจฉันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรเกี่ยวฉันขอร้องอย่าก่อเรื่องอีกเลยนายเป็นเหล่าสิงนะนายต้องรีบลงมือความสุขของเพื่อนขึ้นอยู่กับนายแล้วอย่าดึงฉันเข้าไปเกี่ยวสินายเป็นเหล่าสิงนะฮัลโหลมีอะไรคอฟฟี่มีเจอถึงฉันย่าแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรที่รักร้องให้ทำไมฉันทำตั๋วคอนเสิร์ตของพี่สาวหายไปตั้งแต่มัธยมปลายเธอก็ชอบโจหรนหวนมากแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ไปเธอต้องเสียใจมากแน่คุณทำหายที่ไหนฉันก็ไม่รู้ฉันคิดว่าพรุ่งนี้เปิดขายตั๋วรอบสุดท้ายฉันไปย่างได้แต่ถึงขนาดนี้แล้วฉันต้องไปถ่ายโฆษณากับพี่สาวอีกดังนั้นคุณมีเวลาไหมไปแทนฉันได้ไหมพรุ่งนี้เช้าผมมีผ่าตัดฉันไปหาคนอื่นแล้วกันไม่เป็นไรฉันซื้อเองฉันไปเองคอฟฟี่เหล่าสิงจะไปเองฝากขอบคุณหมอสิงแทนฉันด้วยนะขอบคุณขอบคุณครับไม่เป็นไรวางใจเธอวางใจเธอนะมัวใช่ได้นี่เหล่าสิงเริ่มลงมือแล้วเหรอกินเยอะกินเยอะขอบพระคุณอย่างสูงฉันไม่กินอันนี้โอ้ยนี่เหล่าสิงด้วยนะช่วงนี้ลดน้ำหนักเหรอฉันไม่ทันระวังทำตั๋วคอนเสิร์ตพี่หายไปแต่หมอสิงห์บอกว่าจะไปเข้าแถวย่างซื้อตั๋วให้พี่เขาดีกับพี่จริงๆนะสนใจมากเลยโอเคเอาล่ะลุกขึ้นเถอะคุณหมอลูขอบคุณค่ะไม่ต้องเกรงใจจริงสิช่วงนี้หมอสิงห์ยุ่งเหรอคะไม่เห็นเขาตั้งนานแล้วเสี่ยวสิงห์เหรอกำลังหลักเลยนะจะไม่ยุ่งได้เหรอเอ๊ะทำไมถามถึงเขาล่ะไม่มีอะไรค่ะเอ๊ะขอบคุณนะคะเอ๊มาแล้วจ้ะหมอสิงคุณรอฉันอยู่เหรอคอฟฟี่ให้วี่เจ๋อเฉิงฝากผมซื้อคุณซื้อก็คุณซื้อสิยังจะบอกว่าคอฟฟี่ให้วี่เจ๋อเฉิงมาบอกให้คุณซื้ออีกคุณว่ายังไงก็ได้แหละคุณรู้ไหมว่าทำไมเป็น2ใบเพราะใบหนึ่งเป็นของคุณไปด้วยกันผมอาจไม่มีเวลานะยังจะเล่นตัวอีกคืนนี้ไม่เจอไม่เลิกบ๊ายบายเอ้าคืนนี้ไม่เจอไม่เลิกว่ะ
ต้องอย่างนี้ใช่ไหมม.4ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมต้องเล่นตัวนิดนึงใช่ไหมมีธุระไปไม่ได้ขอโทษนะขอโทษนะที่มาช้าไม่เป็นไรครับก่อนมีงานด่วนจริงไม่สบายดีไหมโอเคนะช่วงนี้ก็งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขอโทษนะดึกขนาดนี้แล้วยังได้ทุกคนมาประชุมเนาะต้องอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือผู้ป่วยที่เพิ่งย้ายโรงพยาบาลมาผู้ชายอายุ59ปีเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้กระดูกสันหลังและกระดูกสะบักหักต้องผ่าตัดเพิ่มอีกขั้นหนึ่งแต่ว่านะพวกคุณเห็นแล้วหัวใจและปอดของผู้ป่วยคนนี้ทำงานได้ไม่ดีเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดพวกเราเลยเรียกศูนย์ฟื้นฟูมาทำการวินิจฉัยร่วมกันศึกษาแผนทางเลือกและการจัดการระหว่างการผ่าตัดโอเคไหมเข้าใจแล้วครับสถานการณ์ของผู้ป่วยก็ประมาณนี้แหละงั้นตอนนี้ห้องผ่าตัดครบวงจรเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมโอ้ตายแล้วโอ้งานคนนั้นนะนายไม่ได้ไปจริงๆเหรอฉันมีประชุมด่วนมากๆเลยไม่มีทางเลือกฉันก็อยากไปจะทำอะไรได้มีหน้าล่ะดึกขนาดนี้ต้องรีบออกมาดื่มเป็นเพื่อนให้ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วน่ารำคาญอึดอัดสินะแล้วนายกับรถเสียวๆเป็นยังไงบ้างไม่ไปต่อแล้วเหรอไม่แล้วตั้งแต่วันนั้นที่บอกหัวหน้าไว้ว่าจะไม่มีแฟนไม่มีความผูกพันทางอารมณ์จะปฏิบัติภารกิจต่างประเทศก็ไม่มีตอนต่อไปแล้วฉันไม่เข้าใจใช่ภารกิจต่างประเทศอันตรายมากจริงๆแต่ว่านายกลับมาครบ32แล้วนี่จีบเธอกลับมาก็จบแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเหรอมีเรื่องภารกิจเหรอนายรู้ไหมความรักกลัวอะไรที่สุดอะไรเหรอคำสี่คำคนย่อมเปลี่ยนไปตอนนี้เสียวๆเป็นดาราดังฉันเป็นอะไรฉันเป็นบอดี้การ์ดจบแล้วไม่มีตอนต่อไปแล้วมาดื่มเหล้าดื่มเหล้าเดียวไหมโอ้คนน้อยสองคนน้อยอยู่ด้วยกันไม่ต้องคิดมากแล้วกินอะไรหน่อยนี่คือเมฆดำอยู่บนหัวแล้วนะเป็นอะไรอีกคุณหนูใหญ่สิ่งจืดๆหมายความว่ายังไงอะไรหมายความว่ายังไงวางแผนการรักษาให้ฉันแต่ไม่มีเวลามาฝังเข็มให้ทั้งๆที่วิ่งไปต่อแถวซื้อตั๋วคอนเสิร์ตที่ฉันชอบที่สุดมาให้แต่ก็ไม่ไปดูกับฉันหมายความว่ายังไงผมบอกแล้วว่าอาจจะไม่มีเวลาไงแกล้งโง่กับฉันใช่ไหมกล้าพูดไหมว่าไม่ชอบฉันเลยสักนิดผมชอบคุณแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยอีกอย่างเนี่ยคุณก็พูดแล้วอย่างมากเราเป็นได้แค่เพื่อนกันไม่ผมยุ่มย่ามกับคุณอย่าเสียเวลากับคุณอีกดีมากลืมไหมเหรอดีมากอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละหรือว่าคุณไม่อยากให้ผมยอมแพ้เอาไงสาวเอาไงสาวต้องเรียกสาวแล้วนะ
ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมแค่นี้นะสิงจือจือจะเอาชนะฉันใช่ไหมจะบอกให้นะฉันชินเฟยไม่เคยแพ้ใครทั้งนั้นได้จะดูว่าคุณจะเล่นตัวได้ถึงเมื่อไรถูกต้องมาต้องอย่างนี้มาในห้องเหรอตื่นแล้วเหรอนี่คุณชอบรูปตรงนั้นไหมคุณเข้าออกจากบ้านจะได้เห็นหน้าฉันไงต้องอารมณ์ดีทั้งวันแน่นแน่เลยบุกรุกบ้านคนอื่นผมจะแจ้งความจับคุณคุณให้รหัสฉันเองนะก่อนหน้านี้ฉันก็อยู่ที่นี่พักหนึ่งด้วยลืมแล้วเหรองั้นถ้าจะแจ้งตำรวจจับให้ได้งั้นก็จับสิจับสิฉันรออยู่นะอย่ามอบตัวทำไมเหรอทำใจไม่ได้ใช่ไหมมา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 ดูสิว่าฉันน่ะเตรียมอะไรไว้ให้แต่แต่แต่คุณทำเหรอเออเตรียมอาหารเต็มโต๊ะเนี่ยไม่ง่ายเลยจริงๆมือฉันล้าไปหมดแล้วว่าเตรียมอาหารนะไม่ได้ทำเร็วเร็วเร็วมาเชิญแกะหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานแฟนเก่าฉันเคยบอกว่าเพื่อนคนตรงเปิดน่ะเขาบอกว่าอันนี้ต้องหลังทอดสันในหมูหมักจนสุกแล้วก็ราดน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแฟนคนตรงเปิดเหรอเพื่อนตรงเปิดน่ะคนเถียหลิงแท้ๆเพราะงั้นจานนี้ต้นตำรับเลยนะคุณชิมอันนี้ดูนี่คือปลาต้มพริกสไตล์เสฉวนอ่ะอย่าบอกนะว่ามีแฟนเก่าเป็นคนเสฉวนด้วยเหรอคุณรู้ได้ยังไงฮะชิมดูสิอร่อยหมดเลยแล้วก็สวยอะเนาะทำไมอะทำไมอะมีแฟนหลายคนแล้วยังไงอะร้อนเหรอWhat? ทำไมอะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมฮะหมูซอสเปรี้ยวหวานรสชาติเหมือนของร้านหยางเจียตรงข้ามโรงพยาบาลเลยเห็นไหมแล้วปลาต้มพริกนี่จากร้านหลงเหรินจุยใช่ไหมเห็นไหมส่วนข้าวเนี่ยอ๋อข้าวคุณหุงเองจริงๆน้ำเยอะไปหลอกผมสนุกเหรอคุณชิมออกด้วยเหรอชิมเจียวเฟยทานคุณหน่อยไม่ได้ทำจีบคนอื่นก็ทำแบบนี้เหรออุบายห่วยๆพวกนี้สำหรับพวกแฟนเก่าที่มีอยู่ทั่วประเทศของคุณอุบายห่วยๆอาจจะใช้ได้ผลแต่สำหรับผมขอโทษด้วยไม่หลงกลหรอกอ่ะสิงจื่อๆพูดแบบนี้มันเกินไปแล้วนะกลอุบายห่วยๆอะไรกันน่ะของพวกนี้ฉันซื้อมาเองแล้วก็เอามาวางไว้ให้คุณไม่เรียกว่าน้ำใจเหรอที่สำคัญไม่ใช่คุณซื้อหรือว่าคุณทำคุณหลอกผมเอาความรู้สึกที่มีนิดหน่อยมาขยายเกินจริงอยากคบกับผมแค่เพื่อพิสูจน์ว่าคุณไม่แพ้ความรักนี่มีแพ้ชนะด้วยเหรอคุณเห็นความรักเป็นเกมได้แต่ผมเลือกไม่เล่นกับคุณผมจะเปลี่ยนรหัสกุญแจไม่ต้องมาแล้วนี่แหละนี่แหละมันต้องอย่างนี ออกแรงอีกหน่อยเครื่องวิ่งแหลกแล้วนะเป็นอะไรล้มเหลวเหรอเออสุดๆพี่ว่าสิงจือๆมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่ฉันอุตส่าห์ซื้อของอร่อยไปให้เขาอ่ะแล้วเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าฉันหลอกเขาบอกว่าอุบายห่วยๆใช้ได้แค่กับแฟนเก่าใช้กับเขาไม่ได้ผลหรอกมันก็ไม่ได้นะ
นี่ฉินเฟยเธอไม่เคยจีบใครจริงจังมาก่อนใช่ไหมใช่ฉันจีบคนอื่นเป็นครั้งแรกจริงๆแต่ฉันจริงจังมากอะรู้ไหมฉันทำอะไรบ้างฉันหาข้อมูลในเน็ตในเน็ตบอกว่าต้องทำให้เขารู้สึกว่าฉันเป็นที่นิยมเขาถึงจะอยากแข่งขันน่ะสิ่งจื้อๆไม่ใช่คนอื่นเธอต้องใส่ใจเข้าใจไหมเออฉันไม่ใส่ใจเหรอใส่ใจแล้วเหรอใส่ใจแล้วนะเธอต้องคิดในจุดยืนของอีกฝ่ายว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมอย่างเช่นเขาชอบกินอะไรชอบใช้อะไรชอบกินอะไรใช้อะไรต้องใช้ทั้งสองอย่างเลยเหรอตื่นเขินด้วยใส่ใจด้วยต้องใช้หมดเลยได้ฉันสีซอให้ควายฟังไม่พูดเรื่องนี้แล้วเรื่องสำคัญเธออยากได้ซีรีส์ใหม่ของผู้กำกับหลิวใช่ไหมพี่รู้ได้ยังไงฉันเซ็นเป็นนางเอกเดี๋ยวส่งบทให้เธอลองดูนะนางรองคนนั้นน่ะเป็นแบบผู้หญิงผอมแห้งแรงน้อยถ้าเธอผอมลงอีกหน่อยจะมีโอกาสพอแล้วจะพยายามอีกหน่อยเจอกันที่กองถ่ายนะผมวันนี้ไม่ได้แล้ววิ่งอีก10กิโลนะได้เลยฉันวิ่งไม่ไหวแล้วพูดเองทำไมไม่เรียกหอมฉันล่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยอีซีน่ารักโอ้โอ้ยชุดนี้ดีชุดนี้น่ารักไอชุดนี้น่ารักนะอรุณสวัสดิ์ตื่นแล้วเหรอตื่นรหัสแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเข้ามาได้อีกอะวันเกิดคุณเพิ่มเบอร์มือถือไม่ใช่เหรอไม่ได้ยากสักหน่อยมาเร็วมาเร็วฉันเตรียมไว้ให้คุณแล้วไปกันเถอะไปรู้หมดทุกอย่างเลยฉันรับรองครั้งนี้ฉันทำเองกับมือทำอะไรกันแน่กินข้าวกับคุณไงผมไม่กินอ่ะกล้าเหรอเฮ้ยท้องร้องยังไม่ได้กินข้าวเหรออืมเดือนหน้าฉันต้องออดิชั่นเป็นบทนางรองของเรื่องยากจนมากต้องผอมลงอีกหน่อยอยากตายหรือไงอ่ะตอนนี้คุณต้องบำรุงสารอาหารคุณเบื่อที่ตัวเองแข็งแรงเกินไปอย่างนั้นเหรอหมอสิงคะเป็นห่วงฉันมากใช่ไหมไม่เกี่ยวกับผมโทษหมอสิงอย่าเขินขนาดนั้นสิรีบแปรงฟันล้างหน้ากินข้าวเดี๋ยวฉันจะไปส่งคุณเองไม่ไหวแล้วจริงๆนะพอมากอ่ะปัจจุบันเนี้ยตัวออดิชั่นแล้วนี่คือตารางงานของเราสีแดงของฉันคุณคิดถึงฉันก็มาหาฉันได้สีฟ้าของคุณตอนฉันคิดถึงคุณฉันก็ไปหาคุณได้อย่ามาหาผมเด็ดขาดอะไรนะฉันต้องไปหาคุณให้ได้เหรอฮะรู้แล้วงั้นฉันไปทุกวันก็พอเออสีทองให้ไปฟังหน้าแบบพี่เจียวก็ดิ้นกันไปพี่ล่ะชอบชอบคำนี้เรียนรู้จักเธอต้องโจมตีก่อนชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปสิงจื้อจื้อฮัลโหลราคาบริษัทคุณจริงจังเลย
็ท่านเจ้าคิดว่าราคาไม่เหมาะสมก็คุยกันได้ค่ะเหมาะมากเลยใช่ไหมเราลิ้วรายละเอียดของสัญญาฝ่ายกฎหมายของบริษัทตรวจสอบแล้วประทับตาแล้วด้วยสัญญา1ฉบับ2ชุดประธานเจ้ากับคุณหลิวอ่านอีกครั้งได้นะคะถ้าพวกคุณไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถเซ็นชื่อในหน้าสุดท้ายได้ค่ะการเงินของบริษัทฉันจะจ่ายงวด1ทันทีค่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนโทษทีผมมีปัญหาตอนผมเข้าทำงานก็บอกแล้วว่าไม่รับโปรเจกต์บอดี้การ์ดส่วนตัวดังนั้นการจ้างแบบระบุตัวเกรงว่าจะรับไม่ได้ประธานเจ้าว่าไงคะผมเหรอผมก็ทุกเรื่องเจรจากันได้นี่ใช่ไหมคุยกันก่อนนี้ไม่มีอะไรต้องคุยนายถ้าคุณรั่วมีความต้องการด้านนี้ผมกับประธานเจ้าจะจัดหาหัวกะทิมารับภารกิจนี้เชื่อว่าพวกเขาสามารถทำได้เต็มที่ดูเหมือนประธานเจ้ากับพนักงานคนนี้ต้องคุยกันอีกหน่อยไม่เป็นไรฉันไม่รีบรอคุยกันเสร็จแล้วติดต่อมานะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่แหละเดี๋ยวยากไหมใช่ไหมโถ่หลิวจะบ้าเมื่อไหร่ก็ได้นะทำไมต้องบ้าตอนนี้ด้วยอ่ะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมหลูเสียวๆถึงชอบนายนี่เป็นส้มหล่นลูกใหญ่เลยนะพี่เจ้าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมไปนะน้อยพี่หลิวนี่สมัยนี้ทำธุรกิจไม่ง่ายนะลองคิดดูอีกทีเถอะนะต้องเป็นหามใช่ดิต้องมีเรื่องอ่ะหมอสิงห์นี่หยุดรอกี่โมงก่อนรอมากยังไม่เลิกเหรอจริงเหมืออะไรอยู่อ๋อช่วงนี้นายกับคอฟฟี่เป็นยังไงบ้างก็ดีนะทำไมเหรออ๋อเราแค่ถามเฉยๆอ่ะฉันกลัวว่าเผื่อวันไหนคอฟฟี่ทิ้งนายนายไม่มีเดทอยู่แต่ในห้องผ่าตัดแล้วจะโรคจิตขึ้นเรื่อยๆงั้นนายผิดหวังแล้วล่ะฉันจะไปเดทเดี๋ยวนี้แล้ววันนี้คอฟฟี่ไม่มีงานเหรอไม่มีได้ยินว่าชินเฟยเก็บตัวเตรียมออดิชั่น 2-3 วันนี้คอฟฟี่เลยได้หยุดหาชินเฟยเหรออ๋อเธอไม่มารับนายเหรอเออฉันก็ว่าดึกแล้วยังไม่กลับอีกเพราะชินเฟยนี่เองใครรอเธอจริงๆเลยแต่ได้ยินคอฟฟี่บอกว่าวันนี้หาชินเฟยมาทั้งวันก็หาไม่เจออีกอย่างช่วงนี้ฉินเฟยลดน้ำหนักไม่ค่อยกินข้าวดีๆเลยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าดีมากดีมากดีมากเตรียมกันมาไหมเนี่ยฉินเฟยฉินเฟยฉินเฟยฮะลิฟต์ส่วนตัวเลยเหรอเปิดมาเป็นห้องเลยเหรอว้าวหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ชินเฟยกรุณาติดต่อใหม่ชินเฟยเปิดประตูเอ้าคุณสิงจือจือขอโทษนะจริงๆคิดว่าจะไปรับคุณแต่ฉันหลับเพลินไปหน่อยคุณกินข้าวหรือยังเอ้ยนี่ไม่กินข้าวกี่วันแล้ว 3-4 วันมั้งนี่เรียกว่าวิธีลดน้ำหนักแบบจำศีลคือห้ามกินอะไรทั้งนั้นคุณกินข้าวหรือยังคิดว่าตัวเองทำจากเหล็กเหรอทำอะไรกินอะไรมาถึงหอมขนาดนี้ทำไมปากหอมขนาดนี้คุณพูดอีกทีนะจะขอดมหน่อยนอนแล้วมาเอาละไปเถอะไปเถอะนอนแล้วว้าวหอมจริงๆนะไก่บ้านที่เอากลับมาจากซุนเต๋อข้างในยังมีเกากี้มีไข่ไก่ด้วยมารีบชิมดูรีบชิมสิมากินไม่ได้เดี๋ยวก่อนยอมรับว่าคุณชอบฉันก่อนฉันถึงจะกินชามนี้เมื่อกี้ก็ตามใจนะ
ไม่งอหอมมากเลยไม่งอในหม้อยังมีอีกผมจะกินอีกชามด้วยสิงจืดๆเนี่ยจริงๆเลยฉันเป็นขนาดนี้จะเสียแซงหน่อยไม่ได้เหรอเอาบะหมี่ออกไปเลยเอาออกไปก็ได้มาบอกผมมาทำไมต้องทรมานร่างกายขนาดนี้ฉันเองก็จนปัญญาเพราะบทบาทใหม่ที่รับมาเป็นหมอฝึกหัดประหยัดมัธยัสถานะยากจนเสียวๆบอกว่าฉันยังต้องผอมลงอีกหน่อยไม่งั้นจะไม่เหมาะกับตัวละครนี่คือบทละครใช่ไหมหมอฝึกหัดบทนี้สำคัญขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้งานรับปากผมไปกินบะหมี่ซุปไก่สักชามนึงเวลาพรุ่งนี้ให้ผมสอนคุณเองสอนอะไรสัญญานะย่าย่าไปกินบะหมี่กันไปเถอะเดี๋ยวผมซื้อลูกอมไร้แคลอรี่ให้คุณคุณจะได้ไม่อ้วนไงเนอะฉันเดินไม่ไหวคุณอุ้มฉันไปหน่อยนอนต่อไปกินบะหมี่แล้วนะสิงจื้อจือคุณชอบอะทำไมใจดำขนาดนี้นะคุณอยากกินบะหมี่หมดสิโอ้ยชอบมากหมอสิงทำกูมากไงเอ๊ะวันนี้แต่งตัวไม่เหมือนเดิมนะหมอสิงห์ชาวนี้ค่อนข้างว่างก่อนจะทำจริงเนี่ยผมจะสอนทฤษฎีก่อนนะได้ฉันไปเอาปากการอเดี๋ยวนะได้รอนานยังไม่ไหวแล้วนะรอขนาดนั้นเอาล่ะพูดมาเถอะก่อนอื่นการเย็บแผลของแผนกศัลยกรรมเป็นการเย็บแผลแบบธรรมดาชนิดปล้องเครื่องมือที่ใช้ก็คือครีมจับเข็มกับแหนบใช้ครีมจับเข็มแทงเข็มแนวตั้งหมายความว่ารูปร่างโค้งของเข็มอยู่ในแนวตั้งกับผิวหนังใช่สำคัญที่สุดก็คือแทงเข็มเข้าไปก่อนแล้วก็ดึงเข็มต้องดึงให้ตรงในมุมที่สมดุลแล้วก็ตัดดึงเข็มออกจากนั้นก็หนีบไว้แล้วค่อยทำต่อไปคุณตั้งใจฟังสิค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะแล้วทุกคนจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่14นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้เนี่ยถือว่าเป็น EP แห่งการเอาคืนของหมอสิงห์เลยนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฉินเฟยเองเนี่ยก็รุกหมอสิงห์ทุกทางนะฮะแต่ว่าสิ่งที่หมอสิงห์ทำเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากๆนะฮะที่จะแก้เผ็ดแล้วก็เอาคืนฉินเฟยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะหมอสิงห์ของเรานี่คือโอ้โหดูแลทุกอย่างเอาใจทุกอย่างนะฮะแต่ฉินเฟยเนี่ยก็ดันมาตีตัวออกห่างนั่นเองนะฮะแต่พอคราวนี้เนี่ยมาสลับกันนะครับกลายเป็นว่าหมอสิงห์เนี่ยอยากตีตัวออกห่างนะฮะไม่ว่าชินเฟยเนี่ยจะทำอะไรให้นะฮะก็ปฏิเสธทุกอย่างนะฮะก็ยิ่งกระตุกต่อมนะฮะให้ชินเฟยเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากเอาชนะมากยิ่งขึ้นนะฮะทุกคนแล้วก็บอกเลยนะนี่มันยิ่งทำให้เห็นเลยนะว่าชินเฟยเนี่ยชอบหมอสิงห์มากๆนะฮะทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นการลองใจด้วยนะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยชินเฟยเองนะฮะจะไม่ปฏิเสธหมอสิงห์อีกนั่นเองทุกคนดูสิยิ่งอยู่ยิ่งน่ารักมากแวกนะฮะทุกคนทั้งที่จริงๆหมอสิงห์เองก็ชอบแล้วก็รักนะฮะฉินเฟยมากๆนะฮะแต่ต้องใช้วิธีนี้จริงๆนะฮะที่จะแก้เผ็ดเนาะถ้าเกิดว่ายังกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือว่ากลับไปเทคแคร์นะฮะแล้วก็เอาใจฉินเฟยเหมือนเดิมเนี่ยยังไงนะฮะก็ต้องจบลงด้วยการตัดความสัมพันธ์แน่นอนนะครับก็อาจจะมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะทำให้ฉินเฟยเนี่ยยอมนะฮะก็เรียกว่าลดทิฐิในใจตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนกลับมามองเห็นความสำคัญของความรักอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนแต่บอกเลยนะในฐานะคนดูนี่แบบ
มันเขินมากๆจริงๆเนี่ยทุกคนแล้วเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่ายิ่งมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะยิ่งเห็นความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะแล้วเหมือนตอนนี้ก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรด้วยนะฮะทุกคนนี่บอกว่าเป็นข้อดีมากๆนะที่ความรักของคู่นี้นะฮะไม่มีมือที่3นะฮะหรือว่าไม่มีอะไรเนี่ยมาทำให้ผิดใจนะฮะทุกคนแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเพราะซีรีส์เองเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอผ่านกลางเรื่องไปนะฮะมันจะมีดราม่าอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้บอกได้เลยนะฮะว่าเสพสุขนะฮะกับความน่ารักของคู่นี้จริงๆนะฮะทุกคนส่วนอีกหนึ่งคู่นะฮะที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันคุกกุ่นมากๆนะฮะก็คงหนีไม่พ้นคู่ของเสี่ยวๆแล้วก็เหยียนเจอนั่นเองนะฮะและยิ่งตอนที่ทั้งสองคนเนี่ยบังเอิญไปเจอกันนะครับแล้วก็เหมือนจะร่วมฉลองวันเกิดของเสี่ยวๆเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่ามันยิ่งทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเกิดความหมางใจเข้าไปอีกนะฮะแต่นี่บอกเลยนะยังไงตอนนี้เสี่ยวๆเองเนี่ยก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะฮะทุกคนต้องพยายามทำทุกวิถีทางนะฮะที่จะจีบเหยียนเจอกลับมานั่นเองนะฮะแต่ว่าฟังเหยียนเจอนี่สิเหมือนแบบพยายามตีตัวออกห่างหนีมากๆนะฮะทุกคนไม่รู้ว่ากลัวอะไรเหมือนกันนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยแอบได้ยินนะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะเหมือนกับตัวเหยียนเจอเนี่ยต้องไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะฮะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่อันตรายมากๆนะฮะทุกคนอาจจะเป็นสาเหตุนะฮะที่ทำให้เหยียนเจอเนี่ยมาบอกเลิกหรือเปล่าเนี่ยทุกคนหรือเขารู้สึกว่าอาชีพที่เขาทำเนี่ยมันไม่มั่นคงมันอันตรายหรือเปล่านะครับก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงนะครับแล้วก็มีความรักนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้ไงอาชีพกู้ภัยเนี่ยยังไงเนี่ยฮะก็เสี่ยงอันตรายอยู่แล้วเนี่ยทุกคนและยิ่งมาเป็นแฟนกับดาราอีกเนี่ยทุกคนมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันนั่นเองนะฮะและอย่างที่ตัวเหยียนเจอบอกเนี่ยก็คงได้เป็นแค่บอดี้การ์ดเท่านั้นเนี่ยทุกคนโอ้โหกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะฮะก็ยิ่งทำให้ตัวเหยียนเจอเนี่ยอยากตีตัวออกห่างมากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะแต่ฝั่งของเสี่ยวๆนี่แหละยังไงนะฮะก็จะพุ่งชนรุกเท่านั้นนะฮะและนี่ล่าสุดไปจ้างบริษัทนะฮะของตัวเหยียนเจอเนี่ยให้เหยียนเจอเนี่ยมาเป็นบริการของตัวเองไปเลยนะฮะทุกคนอ่ะไหนๆก็จะหนีแล้วนะฮะก็ไม่ให้หนีหรอกทุกคนยังไงก็จะตามกลับมาอยู่ใกล้ๆนี่แหละเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเหยียนเจอรับงานนี้ไปแล้วนะฮะก็อาจจะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยสานความสัมพันธ์กันได้แน่นอนนะฮะทุกคนยังไงก็ลุ้นแล้วกันนะฮะว่าเหยียนเจอเนี่ยจะยอมรับงานนี้หรือเปล่านะฮะแต่คิดว่ายังไงรับแน่นอนนะฮะแต่จะรับตอนไหนนี่สิเดี๋ยวไปรอดูกันต่อแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ